ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มีเรื่องของการใช้ข้อมูลของประชาชนนะครับเพื่อการปกป้องประเทศนะครับการที่หน่วยงานสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ Central Intelligence Agency และหน่วยงาน National Security Agency นะครับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับหรือเป็นหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยใช้วิธีการขอข้อมูลนะครับจากบริษัทเอกชนต่างๆนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งอีเมลต่อกันและกันระหว่างประชาชนชาวอเมริกันหรือในกรณีของการส่งอีเมลระหว่างประเทศระหว่างคนอเมริกันกับคนต่างชาติและบางครั้งการขอความร่วมมือรวมไปถึงการขอรายละเอียดนะเกี่ยวกับการโทรศัพท์นะถึงกันและกันระหว่างชาวอเมริกันกันเองหรือบางทีเป็นการโทรศัพท์ข้ามประเทศระหว่างชาวอเมริกันกับชาวต่างชาติเป็นการขอข้อมูลจากทางบริษัท Verizon Wirelessนะครับนี่เป็นวิธีการที่ทางหน่วยงานสำนักข่าวกรองการสหรัฐ CIA และหน่วยงาน NSA เนี่ยหาข้อมูลนะครับเพื่อมาใช้เพื่อที่จะดูว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการสื่อสารกันระหว่างคนอเมริกันกับกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่มีการสื่อสารกันที่อาจจะนำไปสู่การวางแผนการก่อการร้ายหรือไม่นี่เป็นเรื่องปกติมากสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับทั้งหมดนี้ทำได้ต่อให้ไม่มีกฎหมาย Patriot Act ที่ผ่านโดยประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushโดยซ้ำไปนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสหรัฐผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนชาวอเมริกันมันก็คงจะไม่ถูกต้องนักหนามันคงจะไม่เป็นสิ่งที่สงวนความส่วนตัวนะฮะของการใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับชาวอเมริกันทั้งหมดแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำมาแล้วนะฮะไม่ใช่แค่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีด้วยซ้ำไปคราวนี้อยู่ดีๆก็มีคนคนนี้หน้าตายังหนุ่มยังแน่นอย่างนี้อายุเพียงแค่29ปีนะฮะทำงานให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่งแล้วเป็นบริษัทเอกชนที่ไปได้คอนแทรคจากหน่วยงานที่มีชื่อว่า NSA ที่หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมแล้วบังเอิญคนคนนี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าไปดูแลมอนิเตอร์โครงการนี้โครงการที่มีชื่อว่า PRISM โครงการที่ไปดึงข้อมูลนะฮะจากบริษัทต่างๆตั้งแต่ Google ไปจนถึง Facebook นะไปจนถึงยี่ห้ออื่นเยอะแยะนะครับคราวนี้อยู่ดีๆเขาตื่นมาวันนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยไองานที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดรัฐธรรมนูญสหรัฐเป็นงานที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลสหรัฐสามารถเข้าไปนะเจาะข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลประชาชนชาวอเมริกันกันได้มันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพมันเป็นการลุแก่อำนาจใช้อำนาจมากเกินไปโดยรัฐบาลกลางจากวอชิงตันคราวนี้เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยก็เลยไปแฉนะฮะแฉรัฐบาลของเขาเองรัฐบาลที่เขาทำงานให้เนี่ยนะฮะกับหนังสือพิมพ์ theguardian.co.ukสำหรับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ก่อนอื่นในนโยบายการสอดแนมหาข้อมูลเพื่อมาดูว่าใครกำลังที่จะเข้าสู่กระบวนการการก่อการร้ายบ้างแต่ว่านี่เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจบทบาทของตนเองว่าบทบาทเวลาทำงานใน CIA ใน NSA ในหน่วยงานทางด้านความมั่นคงทางด้านข่าวกรองสหรัฐเนี่ยงานของคุณหลักๆเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่คุณบอกว่ามันละเมิดรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคนคนนี้เข้าไปทำงานได้คอนแทรคของ NSA หรือ CIA มาแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกี่ยวกับการหาข้อมูลข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีนะฮะที่ก้าวหน้าที่ล้ำสมัยไปกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเอกชนเนี่ยถ้าจะบอกว่าเขาไม่รู้นั้นมันไร้เดียงสาเกินไปจริงๆเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยสื่อหลายสำนักไม่ได้มองว่าคนนี้เป็น whistleblower หรือคนที่ออกมาเป่านกหวีดแล้วน่าจะเป็นฮีโร่ของประชาธิปไตยสื่อหลายสำนักในสหรัฐมองคนนี้จริงๆรวมทั้งผมด้วยซ้ำไปมองคนนี้ว่าคือแค่เป็นคนที่ไร้เดียงสาแล้วก็เลือกที่จะทรยศชาติบินไปที่ฮ่องกงเอาข้อมูลนะข้อมูลลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐไปให้กับหนังสือพิมพ์ในอังกฤษหนังสือในอังกฤษที่พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาตลอดรอบก่อนหน้านี้ก็ใช้ข้อมูลจาก WikiLeaks คราวนี้โอเคพูดถึงบทบาทของผมเป็นสื่อมวลชนผมนั่งทำรายการ
ผมแฮปปี้ที่มีคนอย่างนี้ที่เอาข้อมูลมาให้แต่ว่าถ้าเกิดผมเป็นคนคนนี้แล้วทำงานให้กับ CIA หรือ NSA แล้วผมเอาข้อมูลไปให้กับหนังสือพิมพ์ในอังกฤษที่มีบทบาทหลักในการใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลสหรัฐและเป็นหนังสือพิมพ์ในอังกฤษที่ต้องการแจ้งเกิดในเวทีโลกแล้วผมบินไปอยู่หนีไปอยู่ฮ่องกงอีกแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ตนเองได้ทำไปว่ามันมีผลกระทบต่อการหาข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลตนเองขนาดไหนเนี่ยในบริบทของความเป็นคนของ CIA หรือ NSA สิ่งที่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนทำเนี่ยผิดกฎหมายทรยศชาติและจะต้องถูกดำเนินคดีสำหรับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอนาคตจะมีไหมไม่น่าจะมีเพราะว่าบังเอิญเนี่ยเกาะฮ่องกงที่เขาคิดว่าเขาไปอยู่แล้วอยู่รอดได้เนี่ยเกาะฮ่องกงที่แท้จริงมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวอชิงตันขอฮ่องกงส่งตัวเอ็ดเวิร์ดสโนเดนกลับแน่อนาคตของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยจะเป็นอนาคตที่อยู่ในเรือนจำอีกนานเพราะว่าข้อหาที่เขาจะเจอคือข้อหาที่เอาข้อมูลลับของชาติไปให้กับสื่ออาจจะขายให้กับสื่อก็ได้นะเพราะฉะนั้นทรยศชาติอย่างไร้เดียนสาเอ็ดเวิร์ดสโนเดนรอบนี้ไม่น่าจะไปรอดต่อให้จีนปกครองฮ่องกงจีนก็คงจะไม่ยอมที่จะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจีนนั้นก็เข้าใจเลยว่าพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าเป็นคนของคนรัฐบาลจีนทำเขาก็เล่นงานเด็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นเดียวกันไปดูที่เรื่องของโรคเมอร์สนะฮะโรคเมอร์สเป็นโรคที่คล้ายๆโรคซาร์วันนี้ผมเลือกที่พูดถึงประเด็นนี้เพราะว่านี่เป็นโรคที่กำลังระบาดอยู่ในตอนออกกลางเมอร์สเนี่ยย่อมาจาก Middle East Respiratory Syndrome จำซาร์สได้ไหมฮะ Severe Acute Respiratory Syndrome ตอนนั้นซาร์สเนี่ยแพร่ระบาดในเอเชียหลักๆแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากซาร์สเนี่ยในปี2003ถึง770คนนะฮะมีคนติดเยอะกว่านั้นอีกคราวนี้ Who owns MERS เนี่ยเป็นบทความใน Foreign Affairs น่าลองอ่านดูจริงเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ MERS เนี่ย Middle East Respiratory Syndrome เนี่ยอาการเหมือน SARS แต่ว่าบังเอิญระบาดแค่ในตะวันออกกลางคราวนี้ฟังดูเนี่ยอยู่ในเอเชียยังไม่กลัวใช่ไหมฮะก็ควรจะกลัวได้แล้วเพราะว่าที่ระบาดในตะวันออกกลางเนี่ยซาอุดิอาระเบียตูนิเซียแอฟริกาตอนเหนือด้วยนะฮะสหรัฐอาหรับเอมิเรตจอร์แดนกาตาร์แล้วก็มีคดีเพิ่มด้วยที่เยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็สหราชอาณาจักรมีเสียชีวิตแล้วตอนนี้30คนแต่ว่าที่ฟังแล้วต้องน่ากลัวก็คือว่าที่ติดเนี่ยมี50คนติดเสียชีวิต30จาก50โอกาสเสียชีวิต3ใน5ถ้าติดเมอร์สยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเมอร์สในเอเชียหวังว่าจะไม่มีข่าวเกี่ยวกับเมอร์สในเอเชียแต่ว่าถ้าเกิดซาร์สมันลามไปถึงยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาได้เมอร์สมันก็ลามมาถึงเอเชียและแอฟริกาได้เช่นเดียวกันนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาซ้ายขวาร่วมกันชุมนุมในตุรกีที่จัตุรัสทักษิณนะครับจะโค่นเออร์โดกานลงได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับกลุ่มที่ชุมนุมในตุรกีในจัตุรัสทักซิมเนี่ยมันมีส่วนที่เขาเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มีการสร้างห้างสรรพสินค้าบนพื้นที่ที่เขามองว่าควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพื้นที่ของประชาชนพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่มีต้นไม้มีสนามให้วิ่งเล่นนะฮะมีสิ่งที่ดีไปกว่าห้างสรรพสินค้าอันนี้หลักการนี้ชัดเจนทั่วประเทศทั่วโลกใช้ได้เมืองไทยก็ใช้ได้นะฮะคนก็เบื่อมีแต่ห้างสรรพสินค้ามีแต่คอนโดมิเนียมมีแต่โรงแรมคนต้องการแบบสวนสาธารณะนะคุณต้องการจัตุรัสให้มีการไปพื้นที่แสดงออกในเชิงศิลปะและอื่นๆนี่มากมายคอนเซปต์นี้เคลียร์แต่ว่าการเคลื่อนไหวในตุรกีในรอบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างห้างการเคลื่อนไหวในตุรกีในรอบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวไม่ได้เกี่ยวกับนักสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวในตุรกีรอบนี้คือการเคลื่อนไหวเพื่อโค่นรัฐบาลของราซิปเออร์โดกานนะฮะเพราะนี่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการปกครองเป็นผู้นำที่สามารถเอาชนะใจประชาชนเสียงข้างมากได้เสียงข้างน้อยที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งติดต่อกันถึง3สมัยและจริงๆแล้วมากกว่านั้นเนี่ยไม่สามารถหายุทธวิธีในการหาเสียงที่จะทำให้ตนเองขึ้นมาแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเออร์โดกานคนนี้ได้คราวนี้เออร์โดแกนเขาวางแผนที่จะแก้รัฐธรรมนูญที่จะทำให้ประธานาธิบดีต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเขาจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีต่อหลังจากเป็นนายก
ก็เลยมีคนกลัวว่าโอ้เขาจะวางตัวเองให้เป็นจักรพรรดิแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเออร์โดแกนเขาเพียงแค่วางโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาประเทศให้ดีกว่าที่เขาทำมาแล้วนี่เป็นรัฐบาลที่สร้างสะพานบอสฟอรัสที่3เสร็จซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นี่เป็นรัฐบาลที่เจรจากับคนกลุ่มน้อยที่สร้างปัญหามาตลอดนะฮะชาวกลุ่มชาวน้อยชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดที่สร้างปัญหาในตุรกีมาตลอดเจรจากันได้หยุดยิงเจรจาสันติภาพสำเร็จคนส่วนใหญ่ในตุรกีแฮปปี้ไปดูตัวเลข GDP ไปดูตัวเลข FDI ในตุรกีไม่มีปัญหาอะไรทางด้านนั้นเป็นรัฐบาลที่ก้าวหน้าภาพลักษณ์ที่เขามีว่าเป็นรัฐบาลที่โอ้โหจะทำให้ประเทศกลับไปเป็นยุคสุลต่านอะไรเงี้ยเป็นภาพลักษณ์ที่ถูกวาดโดยกองทัพผู้พิพากษาและฝ่ายค้านมาดูโควตของอาจารย์ใจอึ้งภากรอาจารย์ใจอึ้งภากรเขียนว่าศึกษาสถานการณ์ในตุรกีเห็นหลายเรื่องที่มีลักษณะคล้ายไทยเพราะทั้งใน2ประเทศผู้รักประชาธิปไตยกำลังต่อสู้กับอิทธิพลของเผด็จการทหารในทั้ง2ประเทศฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการคือพวกชนชั้นกลางและคนรวยที่อ้างว่ารักประชาธิปไตยและต้องการปกป้องสถาบันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือข้ออ้างในตุรกีสถาบันศักดิ์สิทธิ์คือลัทธิชาตินิยมไร้ศาสนาของกามาลอาตาเติร์กจังหวัดกรเขียนต่อบอกว่าในทั้ง2ประเทศมีความพยายามที่จะใช้ศาลเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ในมุมกลับรัฐบาลดังกล่าวคือเพื่อไทยในไทยและ AKP ในตุรกีไม่ใช่รัฐบาลก้าวหน้าที่พร้อมจะสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและปฏิรูประบบอย่างแท้จริงฟังตรงนี้ชัดๆนะฮะทั้งในไทยและตุรกีคนจนส่วนใหญ่เลือกรัฐบาลดังกล่าวที่มีอิทธิพลของกลุ่มทุนเพราะคนจนหรือกรรมอาชีพยังไม่ได้สร้างพรรคทางเลือกที่เข้มแข็งพอของตนเองคนจนชนชั้นกรรมอาชีพยังต้องเลือกเพื่อไทยในไทยเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้เหมือนกับที่ต้องเลือก AKP ในตุรกีเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้เช่นเดียวกันคือหลักการของการเคลื่อนไหวในตุรกีในรอบนี้คือโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะทำก็เลยจะลอกเลียนแบบอาหรับสปริงอยากให้มีคนลุกฮือขึ้นมาเยอะๆเหมือนกับที่ตุนิเซียที่ลิเบียที่อียิปต์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะฮะถึงสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเขารู้ว่าตุรกีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตุรกีมันไม่ได้สุกงอมเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะว่าตุรกีมันมีประชาธิปไตยอยู่แล้วมันมีการเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์อยู่แล้วตุรกีเหมือนเมืองไทยก้าวหน้ามามากแล้วลดบทบาทอิทธิพลของกองทัพลงไปมากเยอะลดบทบาทและอิทธิพลของศาลรัฐธรรมนูญลงไปได้เท่าที่ทำได้ก็ลดลงไปเยอะไม่ได้มีปัญหาในการที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยนั้นมีแต่เงินเสียงข้างน้อยไม่พอใจแล้วก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ที่ทักซิมสแควร์เนี่ยนะฮะของตุรกีเนี่ยเหมือนสนามหลวงที่กรุงเทพมหานครและมวลชนที่ไปหาที่พักพิงอยู่เพื่อเคลื่อนไหวก็เป็นมวลชนที่ในที่สุดแล้วต้องไปหาหนทางอื่นในการที่จะเอาชนะฝ่ายที่เขาชนะการเลือกตั้งให้ได้แต่ขอร้องต้องเอาชนะในกรอบของกระบวนการการเลือกตั้งมันไม่มีทางอื่นพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีเดลี่โควตครับจบกันไปกับนักการเมืองหญิงที่สร้างกระแสเกรกเก่งนะฮะมี2คนนะครับเป็นกลุ่มทีปาร์ตี้คนหนึ่งอีกคนก็เป็นสสในรัฐมินนิโซตามานานนะครับมิเชลบัคแมนพยายามลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าก็ไม่สามารถผ่านศึก primary ของพรรค Republican ได้นะครับมิเชลบัคแมนก็ประกาศว่าจะไม่ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนในรัฐมินนิโซตาอีกแล้วนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือซาร่าเพเลนย้อนกลับไปดูเนี่ยเพเลนเคยเป็นผู้ว่าอลาสก้าแล้วก็ไม่ยอมอยู่ให้ครบวาระนะฮะลาออกก่อนแล้วไปเป็นรองประธานาธิบดีให้จอห์นแมคเคนแล้วก็แพ้การเลือกตั้งกับจอห์นแมคเคนนะฮะหลังจากนั้นไปเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวทาง Fox News ก็วิเคราะห์ข่าวไม่ค่อยเป็นนะฮะเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยฉะฉานแล้วถึงเวลาก็มีรายการอื่นๆนะฮะออกทางสถานีโทรทัศน์อื่นจะเป็นรายการเรียลิตี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าไม่มีความยั่งยืนกับผลงานนะครับสองคนนี้ก็จะกลายเป็นอดีตทางการเมืองไปในสหรัฐอเมริกานะครับก็เล่าสู่กันฟังเฉยเพราะว่าช่วงนึงเนี่ยสองคนนี้มาแรงมาก
อีกเรื่องนึงจะแตะถึงนิดนึงโดรนตอนนี้นะครับเครื่องบินที่ไร้คนขับเนี่ยอาจจะคิดถึงเฉพาะเครื่องบินที่ไร้คนขับโดรนที่เอาไว้ใช้ในการทิ้งระเบิดนะฮะลอบสังหารผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถานในปากีสถานหรือเยเมนอะไรทำนองนั้นใช่ไหมผมพูดถึงบ่อยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแต่ปรากฏว่าโดมิโนพิซซ่าเนี่ยเขาเอาโดรนเล็กๆฮะเป็นเครื่องบินที่ไร้คนขับเล็กๆเนี่ยเหมือนเครื่องบินบังคับใช้ในการส่งพิซซ่าแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อแต่ว่าโดมิโนพิซซ่าในสหรัฐเขาเริ่มทดลองการส่งพิซซ่าด้วยโดรนโดรนก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่มีไว้เฉพาะทิ้งระเบิดในสงครามการก่อการร้ายหรือในการตรวจสอบภูมิอากาศนะโดรนส่งพิซซ่าก็มีเหมือนกันพูดถึงอะไรใหม่ๆ นะครับจะให้ดูภาพของ Yola Phones นะฮะเป็นโทรศัพท์มือถืออีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ยินที่มาจากฟินแลนด์เนี่ยคิดถึงยี่ห้อดังๆใช่ไหมฮะโนเกียที่อาจจะดังๆแต่ว่าดับไปช่วงหนึ่งเพราะ iPhone มาแต่ว่าก็พยายามกลับมากับลูเมียแต่ว่าเขาบอกคู่แข่งใหม่ของ iPhone ในฟินแลนด์เนี่ยคือ Yola และคู่แข่งในระดับโลกสำหรับ iPhone อาจจะเป็น Yola ในอนาคตเป็นบัสในวงการกันว่า Yola จะมาแทนโนเกียผมไม่รู้จริงหรือเปล่าจะยังไม่เห็น Yola ในเมืองไทยเห็นได้ยี่ห้ออื่นๆเห็นแต่ Samsung Nokia iPhone Apple ก็ออก product ใหม่เยอะในวันนี้นะฮะเดี๋ยวWake up Thailand พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะต้องพูดถึง product ใหม่ของ Apple บ้างนะฮะแล้วก็แน่นอนเรื่องสำคัญนะเรื่องคุณเอกยุทธอัญชันบุตรนะครับรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ใน Wake up Thailand จะสรุปให้ฟังกันนะครับก็แสดงว่าเรื่องเยอะนะฮะคดีก็เยอะแล้วก็รายละเอียดก็ยาวเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ใน Wake up Thailand จะสรุปเรื่องของคุณเอกยุทธอัญชันบุตรให้ฟังต่อกันนะครับนี่คือ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ